สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง The Old Way 2023นำแสดงโดยพระเอกเจ้าบทบาทนิโคลัสเคจเรื่องราวของสุดยอดคาวบอยที่ต้องคืนสังเวียนกลับมาฆ่าอีกครั้งก่อนชมคลิปผมขอทุกคน77ไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับบริการหาร YouTube Premium ของไทยราคาถูกดูอิ่มจูใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงเพลินไม่มีสะดุดประสบการณ์ยาวนานดูแลดีดุดญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่อง Mango Man จ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปที่Boshi5ตัวผมเองก็ใช้อยู่ครับบอกเลยว่าดีและสะดวกต่อชีวิตมากๆจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเราก็จะเห็นวอเตอร์ชายคนหนึ่งที่กำลังจะถูกประหารด้วยการแขวนคอโดยมีคลาร์กบอสใหญ่ที่ได้พูดต่อหน้าชาวบ้านถึงความผิดที่วอเตอร์ได้ทำวอเตอร์บอกกับลูกชายจิมมี่ให้กลับบ้านไปซะซึ่งพระเอกโคลตันบลิกส์สุดยอดนักฆ่าลูกน้องของคลาร์กก็ยืนฟังอยู่เช่นกันตอนนั้นเพื่อนเนี่ยก็เดินมาบอกพระเอกให้จับตาดูพี่ชายของวอเตอร์ไว้เพราะว่าเขาอาจจะทำบางอย่างซึ่งตอนนั้นก็กำลังจะจับปืนออกมาจิมมี่เนี่ยยังไม่ยอมกลับบ้านคลาร์กจึงมาบอกเด็กชายว่าพ่อเขานั้นกำลังสอนบทเรียนอันล้ำค่าว่าไม่ควรทำแบบนี้พอจิมมี่ขโมยของจากคลาร์กเด็กหนุ่มสายหน้าได้ดูโกรธอีกฝ่ายวอเตอร์เนี่ยขโมยของจากชาวบ้านทุกคนเวลาเดียวกันพี่ชายวอเตอร์ก็ได้แอบปล่อยม้าคลาร์กบอกจิมมี่คนชั่วมันจะไม่ได้อยู่ในไวโอมิงพี่ชายวอเตอร์เปิดฉากยิงใส่พวกคลาร์กสองฝ่ายบวกกันทันทีพระเอกยังนิ่งอยู่กระทั่งพวกมันเนี่ยจะเล่นงานเขาเป็นพี่แกที่เร็วกว่าพระเอกยิงฆ่ามันไป3จิมมี่รีบไปช่วยพ่อพระเอกไปเอาเงินค่าจ้างจากคลาร์กเขาบอกนายเป็นหนี้ฉันมากกว่านี้วอเตอร์กอดลูกชายพระเอกจะขี่ม้าแต่วอเตอร์เห็นพี่ชายตายจากฝีมือพระเอกเขาก็จับปืนหวังที่จะแก้แค้นแต่พระเอกก็เร็วกว่ายิงเฮดช็อตวอเตอร์ต่อหน้าจิมมี่เขาไม่ได้อยากทำมันแต่ว่าวอเตอร์เนี่ยเลือกที่จะตายเองเด็กหนุ่มดูโกรธแค้นมากจ้องหน้าพระเอกเขม็งพระเอกก็จ้องคืนก่อนจะขี่ม้าจากไป20ปีต่อมาณบ้านกลางป่าที่สุดสงบพระเอกอาศัยอยู่กับภรรยาสุดน่ารักรูทชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและก็วางมือจากงานนักฆ่าแล้วครับใช้ชีวิตธรรมดาสุดเรียบง่ายรูทกำลังตากผ้าเธอถามพระเอกว่าจะยืนดูต่อไปหรือว่ามาช่วยเธอพระเอกบอกเขาชอบดูเธอมากกว่าทั้งคู่เนี่ยมีลูกสาวด้วยกัน1คนครับรูทเป็นแม่ที่ดีมากใครๆก็บอกแบบนั้นทั้งสองเข้าจูบรูทบอกให้สามีเนี่ยพาลูกสาวไปโรงเรียนแต่พระเอกบอกว่าเธอโตพอที่จะไปเองได้แล้วเธอต้องการคุณนะแล้วรูทจะต้องตากผ้าให้เสร็จแต่ผมก็ต้องเปิดร้านเนี่ยรูทก็บอกงั้นก็รีบไปส่งลูกเลยและนี่ก็คือบรูคลูกสาวของทั้งสองพระเอกเนี่ยก็ไปส่งเธอซึ่งดูเหมือนว่าลูกสาวจะไม่ชอบเขาเท่าไหร่ครับพระเอกเนี่ยชอบโหดใส่เธอแล้วก็เป็นคนเข้มงวดเช่นวันนี้เขาก็เลือกที่จะให้ลูกเดินไปแทนที่จะขี่ม้าพระเอกจะรีบไปส่งเพื่อจะได้เปิดร้านให้ทันลูกสาวก็ถามงั้นขี่ม้าไปจะไม่เร็วกว่าหรอแต่พระเอกก็เอาแต่เดินอย่างเดียวพวกเขาเดินผ่านวิวสุดงามจนไปถึงโรงเรียนแต่ที่ประตูกลับบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีเรียนเนื่องจากคุณครูไม่สบายพระเอกดูนาฬิกาบอกลูกสาวเดินกลับบ้านเองเขาต้องเปิดร้านลูกสาวก็บอกทันทีแม่ไม่อนุญาตให้เธอเดินกลับคนเดียวพระเอกบอกนั่นมันไร้สาระลูกสาวเนี่ยก็สวนกลับไหนพ่อเคยพูดว่าหนูควรเชื่อฟังแม่ไงพระเอกก็ตอบเรื่องนี้มันต่างกันแม่จะไม่พอใจแน่ถ้าหนูกลับคนเดียวพระเอกก็ยิ้มอ่อนโอเคงั้นก็ไม่ต้องกลับมาเปิดร้านด้วยกันเลยไหมทั้งสองเดินเข้าร้านซึ่งเป็นร้านขายของชำทั่วไปครับพระเอกเนี่ยก็ให้ลูกนั่งแล้วก็อ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะไม่นานลูกค้าคนแรกของวันก็มาเขาชื่อว่าเจฟเขาต้องการวัตถุดิบอบเค้กระหว่างพระเอกไปหยิบแป้งด้านบนเจฟเนี่ยก็แอบหยิบลูกอมไปหนึ่งกำมือซึ่งบรูก็เห็นเต็มตาอ้าวอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเจฟก็รีบใส่คืนทันทีเขาบอกเด็กสาวอย่าบอกพ่อเธอนะพระเอกเดินลงมาพร้อมกับแป้ง20ปอนด์เจฟก็รีบจ่ายเงินแล้วก็เดินออกไปทันทีบรูคบอกพ่อเขาพยายามขโมยลูกอมบรูคนี่เห็นเต็มตาก่อนที่เขาจะมันใส่กลับคืนพระเอกบอกถ้าเจฟมาอีกเดี๋ยวเขาจัดการลูกบอกมือเขาสกปรกสาวน้อยก็เลยอาสาที่จะจัดการมันให้เธอใช้ผ้าเช็ดลูกอมทีละเม็ดและเธอเนี่ยก็ยังเกิดไอเดียที่จะแยกสีของมันด้วยเวลาเดียวกันครับรูทเนี่ยกำลังจะเก็บผ้าแต่แล้วคาวบอยคนหนึ่งก็โผล่มาครับและเขาก็คือจิมมี่หรือว่าเจมส์ลูกชายของวอเตอร์ที่ถูกพระเอกฆ่าเมื่อ20ปีก่อนเจมส์และพรรคพวกเนี่ยเดินทางมาเหนื่อยและอยากจะขอพักที่นี่เขามากับเพื่อนบูสและก็อีกคนไมค์แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยก็เพื่อมาตามหาพระเอกและก็ล้างแค้นให้พ่อครับรูทเก็บผ้าเดินเข้าบ้านพร้อมบอกว่ามีที่พักอยู่ในเมืองไปที่นั่นน่าจะดีกว่าไม่รอสามีเธอกลับมาเขาจะจัดการเองเจมก็พูดขึ้นสามีคุณใช่คนนั้นหรือเปล่าที่อยู่บนถนนกับสาวน้อยรูทก็ตอบว่าใช่เ
ขาพาลูกสาวไปโรงเรียนเจมเนี่ยก็หัวเราะเด็กโตขนาดนั้นยังต้องให้ไปส่งอีกล่ะเราอยู่ในยุคไหนกันแล้วเจมเดินเข้าหารูธสามีคุณน่ะคงไม่กลับมาแล้วแหละรูธเนี่ยจัดการไหมแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีเจมสั่งเพื่อนไปดักไว้รูธเนี่ยเข้าไปในโรงนาล็อกประตูกวกเจมเปิดเข้ามาได้เจมพยายามบอกเธอออกมาเราแค่อยากคุยรูธขี่ม้าฝ่าออกมาเจมยิงม้าร่วงพวกมันจับเธอฟาดปืนใส่หน้าเจมเนี่ยเจออานม้าอีกตัวครับเขาจำมันได้ทันทีนี่คือม้าที่พระเอกนั่งเมื่อ20ปีก่อนเจมบอกนำตัวรูธเข้ามามันก็ถามครับวันนี้ใช่ม้าของสามีเธอไหมเธอก็ตอบว่าใช่และพวกเจมส์ได้ปลุกปีศาจขึ้นมาแล้วสามีเธอคือโลตันบริกส์พวกเจมบางคนก็ผวาหรือว่าบริกส์คือสุดยอดนักฆ่าแต่ว่าเจมเนี่ยมันรู้อยู่แล้วด้านพระเอกเขาก็บอกลูกสาวถึงเวลากลับบ้านแล้วลูกบอกทำไมแม่ยังไม่มารับอีกถึงเธอจะไม่อยู่โรงเรียนก็น่าจะมาหาที่นี่ทั้งสองเนี่ยกลับบ้านแต่กลับเจอชายหลายคนที่อยู่ในบ้านพวกเขาซึ่งไม่ใช่พวกเจมส์ครับชายคนหนึ่งเดินมาหาเขาก็คือจอมพลชื่อว่าแฟรงค์พระเอกรู้จักดีและถามว่าภรรยาเขาอยู่ไหนแฟรงค์เนี่ยมองหน้าพระเอกชัดๆเขาก็แอบตกใจนายคือบริกส์งั้นเหรอฉากตัดมาอีกทีพระเอกก็ขุดศพให้ภรรยาแล้วครับหรือว่าเจมเนี่ยมันฆ่าเธอรู้ก็นั่งอยู่หน้าบ้านโดยไม่ได้รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยพระเอกกุดอยู่คนเดียวเขาไม่ต้องการให้ใครมาช่วยแฟรงค์เนี่ยเดินมาคุยกับรูคบอกว่าแม่เธอเป็นคนดีมากแล้วก็เล่าอดีตพระเอกให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเขาโหดมากไม่เชิงเป็นอาชญากรแต่ก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นคนดีซึ่งรูคไม่เคยเห็นพ่อจับปืนเลยสักครั้งแฟรงค์บอกตอนนี้พระเอกเปลี่ยนไปมากสิ่งที่แฟรงค์อยากจะบอกเด็กสาวก็คือแม่เธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถเปลี่ยนปีศาจให้กลายเป็นผู้ชายรักครอบครัวเปิดร้านขายของและใช้ชีวิตปกติแฟรงค์เดินไปคุยกับพระเอกเขาบอกว่าพวกที่ลงมือมันทำบางอย่างที่โรงนาเขาไม่อยากให้เด็กสาวเห็นพระเอกรีบไปจัดการเถอะพระเอกถามคำเดียวใครเป็นคนทำแต่ว่าแฟรงค์เนี่ยไม่สามารถบอกได้ครับเรามีกฎหมายโลกไม่อยากเห็นบริกส์คนก่อนแล้วพวกแฟรงค์เนี่ยจะตามล่าคนทำแล้วนำมาลงโทษแน่นอนเขาสัญญาเรื่องนั้นได้มรุกเนี่ยยังต้องการพ่อตราบใดที่ยังมีลูกสาวอยู่อย่าได้คิดแก้แค้นพระเอกก็ยังดูแค้นมากอยู่ดีซึ่งเด็กสาวเนี่ยก็ได้ยินทั้งหมดพวกแฟรงก์ก็บอกลาหลังจากฝังศพภรรยาพระเอกก็ไปดูที่โรงนาซึ่งก็มีคราบเลือดลอยมือของภรรยาที่สัมผัสอานม้าของเขาพระเอกร้องไห้และเจมมันยังใช้เลือดของเธอเขียนข้อความไว้ที่ผนังพระเอกโกรธมากเขากลับบ้านจับปืนที่เก็บเข้ากล่องกว่า20ปีเขาแค้นถึงขั้นที่ว่าจะไปฆ่าลูกสาวตัวเองครับเพื่อจะได้แก้แค้นมันเพราะว่าแฟรงค์บอกถ้ายังมีลูกสาวอยู่ก็อย่าคิดล้างแค้นพี่แกเนี่ยก็เลยจะฆ่าลูกซะเลยโหดจริงไรจริงแต่บรูคที่ตื่นมาเห็นเธอเนี่ยก็ไม่กลัวแม้แต่นิดแถมบอกแม่คงไม่ชอบที่พ่อจ่อปืนใส่หนูพระเอกจึงลดปืนลงก่อนจะโยนชุดให้แต่งตัวซะเราจะออกเดินทางใน15นาทีพระเอกก็ทำการเผาบ้านหรือว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วจากนั้นก็ออกเดินทางฉากตัดมาพวกเขาขี่ม้ามาสักพักแล้วก็พักม้ากรอกน้ำเราต้องพร้อมที่จะฆ่าพวกมันหรือว่าพวกมันก็หมายเอาชีวิตเราเช่นกันขณะที่พวกแฟรงค์เขาก็พูดกับลูกน้องมันแปลกมากที่เด็กสาวคนนั้นไม่เสียใจหรือว่าร้องไห้แม่ตัวเองตายแท้ๆระหว่างขี่ม้าพวกแฟรงค์เนี่ยก็ถูกแก๊งเจมส์ลอบโจมตี2ฝ่ายบวกกันเป็นพวกแฟรงค์ที่ถูกฆ่าไปหลายคนเวลาเดียวกันละเอกปลุกลูกสาวได้เวลาเดินทางเขาได้ยินเสียงปืนจากอีกฝั่งของหุบเขาประมาณ10นาทีที่แล้วพวกเขาเดินทางออกมาจนได้เห็นพวกแฟรงค์คนหนึ่งที่เจ็บจากการดวลเมื่อครู่พระเอกเตรียมปืนหวังจะขโมยม้ารู้ก็บอกไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอแม่คงไม่ชอบที่พ่อจะยิงเขาพระเอกจึงให้บรุกไปยืนล่อโดยการร้องไห้แต่ว่าเธอเนี่ยก็ร้องไห้ไม่เป็นในชีวิตก็ไม่เคยทำบรุกจึงแกล้งร้องไห้ซึ่งก็ไม่เนียนเอาซะเลยและพระเอกก็ยึดม้าพร้อมบอกให้ชายคนนี้นำทางไปหาพวกแฟรงค์พระเอกจ่อปืนใส่แฟรงค์เขาสั่งลูกสาวไปหาฟืนพระเอกทำท่าจะทรมานลูกน้องแฟรงค์เพื่อให้เขาบอกมาว่าไอ้พวกนั้นมันคือใครมรุกเนี่ยนำไม้ยัดปากชายคนหนึ่งจนแฟรงค์ยอมพูดออกมามันชื่อว่าเจมส์และลูกน้องอีก3มันคือวายไร้ตัวฉกาจที่เพิ่งออกจากคุกแฟรงค์บอกเมืองที่พวกมันมุ่งหน้าไปพระเอกเนี่ยก็จะทรมานเหมือนเดิมแต่แท้จริงแล้วเขาแค่จะช่วยเอากระสุนออกเท่านั้นแฟรงค์ก็แบบนี่นายจะทำแค่นี้เองเหรอก่อนไปพระเอกก็เตือนแฟรงค์ถ้าเขาไม่เจอพวกมันเขาจะกลับมาฆ่าแฟรงค์โดยที่แฟรงค์เนี่ยยังไม่ทันเห็นตัวเขาด้วยซ้ำ2พ่อลูกก็ออกเดินทางต่อเจมมอบเงินให้กับลูกน้องพวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าเมืองรอพระเอกเนี่ยจะมาหาเขาเองโดยไม่ต้องออกล่าครบค่ำพระเอกก็ก่อไฟนั่งคุยกับลูกสาวเธอก็ถามแฟงเล่าให้เธอฟังว่าพ่อเนี่ยเคยฆ่าคนมาเป็นความจริงไหมพระเอกตอบว่าจริงและก็ได้เล่าถึงอดีตของตัวเองเขาเคยฆ่าคนตอนเด็กพระเอกไม่รู้จักความกลัวไม่เคยกลัวตายและก็เป็นคนร้องไห้ไม่เป็น
กระทั่งได้เจอแม่ของบลูคเธอสอนให้เขาได้รู้จักบางอย่างไม่ใช่ความรักมันคือความกลัวกลัวจะสูญเสียเธอกลัวว่าเธอจะไม่รักพระเอกพูดไปร้องไห้ไปซึ่งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่บลูคเนี่ยได้เห็นน้ำตาของพ่อสาวน้อยบอกตอนที่เสียแม่ไปนั้นเธอเองเนี่ยก็ไม่ร้องไห้เหมือนกันเธอก็คงจะเหมือนพ่อเธอรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเธอเป็นคนตายเองสีหน้าสาวน้อยจริงจังและบอกพ่อเมื่อตะวันขึ้นพรุ่งนี้สอนเธอยิงปืนหน่อยพระเอกพยักหน้ารุ่งเช้าวันต่อมาพระเอกวางหมวกไว้ที่ไม้และก็สอนเทคนิคการยิงปืนให้กับลูกสาวจงหลับตาข้างซ้ายให้ลำกล้องอยู่เหนือเป้าหมายบีบไกปืนจนสุดลมหายใจครั้งแรกเนี่ยเด็กสาวยิงไม่โดนพระเอกก็สอนต่อไปและอยู่ดีๆฉากก็ตัดมาตอนที่ทั้งสองเดินทางต่อแล้วขณะที่เจมส์พวกเขาเนี่ยก็มาดื่มที่บาร์อย่างสบายใจยูทิสขณะที่เฝ้ายามเนี่ยก็ดันหลับพอเจมส์รู้ก็ไม่พอใจถ้าพระเอกโผล่มาล่ะเจมส์หักนิ้วลงโทษครั้งต่อไปจะไม่ใช่แค่หักนิ้วพระเอกมาถึงหน้าเมืองซึ่งมีทางเดียวที่จะเข้าไปครับพวกมันเนี่ยคงดักรอเจอทุกคนที่ผ่านเข้ามาและมันยังทิ้งข้อความไว้ที่โรงนาเหมือนรู้จักพระเอกซึ่งเขาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ามันแต่ว่ามันรู้จักเขานั่นทำให้เสียเปรียบมันมากเด็กสาวก็ถามถ้าเป็นเธอล่ะพระเอกจึงให้บรูคขี่ม้าเข้าไปแทนจงทำตัวสบายๆแกล้งว่ามาทำธุระให้พ่อแม่หันหน้าขึ้นมองหน้าทุกคนอย่างระมัดระวังซึ่งทางเข้าเนี่ยมีบูสที่เฝ้าอยู่ไปยังร้านค้าทำท่าว่ามาซื้อของและแอบถามว่ามีใครขี่ม้าเข้ามาในเมืองนี้หรือไม่ไม่ว่าเขาจะตอบว่ายังไงให้กลับมาบอกพระเอกโดยตรงบรูคเนี่ยก็บอกเจ้าของร้านที่กำลังจะอบเค้กหญิงสาวเดินออกมาพร้อมกับแป้งแต่ก็ถูกพวกเจมส์มาดักหน้าซะก่อนครับเจมส์จำอ่านม้าได้มันเป็นของพระเอกเจมส์ถามว่าได้มันมาได้ยังไงหรืออาจจะดีกว่านั้นทำไมไม่บอกล่ะว่าพ่อเธออยู่ที่ไหนบรูคเนี่ยก็รู้ทันทีชายคนนี้แหละที่ฆ่าแม่ของเธอฉากตัดมาเจมส์เนี่ยก็พาบรูคมานั่งทานข้าวไม่นานการ์ดก็เข้ามาบอกว่ายังไม่มีวี่แววพระเอกเจมส์ถามสาวน้อยทำไมไม่กินอะไรล่ะกลัวเกินจะกินเหรอเด็กสาวก็ตอบอย่างเย็นชาครับไม่แน่นอนลูกสาวบริกซ์คงไม่กลัวอะไรเจมส์เนี่ยก็สั่งการ์ดไปฟอกข้างนอกและหาทางทำให้พระเอกไปถึงกลางเมืองยูสติสที่รู้จักฝีมือพระเอกดีเขาก็ออกความเห็นว่าเราต้องฆ่าพระเอกทันทีเป็นการไม่ฉลาดเลยที่จะเล่นเกมกับสุดยอดนักฆ่าเด็กสาวก็พูดขึ้นดูเหมือนชายคนนี้จะกลัวนะเจมส์ก็หัวเราะได้ยินที่เธอพูดไหมนายกลัวเหรอยูสติสที่เหมือนโดนดูถูกก็รีบไปทำตามที่เจมส์บอกยูสติสปลุกไม้และเตรียมการกับทุกคนเจมส์ถามลูคถ้าไม่กลัวทำไมไม่แตะอาหารล่ะเธอก็ตอบว่ามันอาจมียาพิษเจมส์บอกงั้นก็แสดงว่าเธอกลัวยาพิษนะสินั่นไม่ใช่ความกลัวเขาเรียกว่าไม่โง่เจมส์จึงกินให้ดูและก็เล่าเรื่องที่พ่อเขาถูกฆ่าโดยฝีมือพระเอกแถมตอนนั้นพระเอกยังจ้องหน้าเขาเจมส์จำมันไม่ลืมแววตาคู่นั้นด้านพระเอกเขาดูนาฬิกามันนานไปละลูกสาวไม่กลับมาสักทีเจมส์บอกว่าปีศาจอยู่ในตัวเขาและปีศาจจะมี2ตัวไม่ได้เขาจึงต้องฆ่าพ่อเธอเด็กสาวบอกไม่ต้องห่วงอีกไม่นานพ่อเธอจะมาแล้วเขาจะแก้ไขสิ่งนั้นเจมส์เก็บเงินเข้ากระเป๋าเขาดีใจที่ได้คุยด้วยเพราะว่าหลังจากที่พระเอกมาที่นี่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นพ่อคนใหม่ของบรูคไมค์เนี่ยก็ยืนรออยู่กระทั่งพระเอกขี่ม้าเข้ามาครับไมค์เนี่ยผวาทันทีรีบพังประตูเข้าไปหลบเขาแอบมองอยู่ในนั้นแต่ว่ามีเพียงม้าพระเอกเข้าจากด้านหลังแทงมีดใส่หลังไม้เขาเรียกหาเพื่อนบอกว่าพระเอกอยู่ที่นี่พระเอกเดินตามอย่างชิวดึงมีดออกจากด้านหลังแล้วก็ปิดชีพไม้อย่างสงบเยือกเย็นสุขุมปีศาจตนเดิมได้คืนยุทธจักรอีกครั้งพระเอกยิงฆ่าชายเม็กซิกันคนหนึ่งบูสเนี่ยก็ยิงสู้มันตะโกนบอกพวกเขาอยู่นี่ไม้ถูกฆ่าไปแล้วเสียงปืนดังมาถึงข้างในเจมส์ยังจิบวิสกี้ชิวชิวปีศาจไม่เคยทำให้ผิดหวังไปหาพ่อเธอกันเจมส์จ่อปืนใส่สั่งสาวน้อยเดินออกมาบูสสั่งยูสติสไปดักพระเอกด้านหลังอีกฝ่ายกลัวจนสติหลุดก่อนจะรีบดึงสติกลับมาและไปตามนั้นบูสย่องเข้าไปแต่ก็ไม่เจอใครและเซียววิพระเอกโผล่มาจากในบ้านเหนี่ยวไกฆ่าบูสแต่ก็โดนยูสติสเนี่ยยิงสวนโดนแขนครับยูสติสรีบไปรายงานเจมส์คนของเราตายไป2แต่เขายิงพระเอกได้ไม่ถึงกับตายแต่ก็เจ็บหนักอยู่เจมส์มัดมือบูสพระเอกรีบไปทำแผลเจมส์บอกคาวบอย2คนตอนนี้คนร้ายที่ฆ่าเพื่อนคุณน่ะอยู่ในนั้น2คนก็บุกเข้าไปเสียงปืนดังขึ้นเป็นพระเอกที่ฆ่าชายชาวเม็กซิกันได้ยูสติสจ่อปืนใส่บรูคเจมส์เนี่ยก็ตะโกนบอกพระเอกว่าเขากำลังตามหาพระเอกอยู่นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยทำเหรอฆ่าครอบครัวคนอื่นน่ะพระเอกจึงเดินออกมายูสติสบอกเก็บปืนไม่งั้นเขาจะฆ่าเด็กสาวซะพระเอกยอมทำตามเจมส์ก็ถามว่าจำเขาได้ไหมพระเอกตอบไม่อ่ะยูสติสสั่งยกมือขึ้นและถามเจมส์เราได้ตัวเขาแล้วเอาไงดีเจมดูผิดหวังครับที่พระเอกจำเขาไม่ได้แต่ว่าเจมเนี่ยจำได้ดีทุ
ุกครั้งที่เขาหลับตาก็จะเห็นพระเอกจ้องหน้าอยู่เสมอได้กลิ่นควันจากปืนได้ยินเสียงพ่อตอนสิ้นใจนั่นคือเหตุผลที่เขามาที่นี่เจมท้ามาดวลปืนกันยูสติสพูดขึ้นไม่ได้นะฆ่ามันซะเจมสั่งหุบปากเขาบอกพระเอกจะฆ่าเขาและปล่อยลูกสาวตายหรือว่ายอมตายเองเพื่อให้ลูกสาวมีชีวิตพระเอกนิ่งไปก่อนจะบอกรู้ที่ร้องไห้เป็นครั้งแรกพ่อได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วพ่อรักลูกนะพระเอกชักปืนยิงยูสติสแต่ก็ถูกเจมยิงสวนเช่นกันเขาโดนยิงหน้าอกร่วงลงรุกวิ่งไปดูพ่อเจมเนี่ยก็หัวเราะพอใจมากฉันทำมันได้แล้วฉันฆ่าเขารุกขอโทษพ่อหนูรักพ่อมากเจมก็พูดไม่หยุดได้ยินไหมพ่อผมฆ่าเขาผมฆ่าโคลตันบริกส์แต่แล้วตอนนั้นบรูคเนี่ยก็จับปืนยิงเจมส์นัดแรกยังไม่ตายแต่นัดสองนี่เฮดช็อตพระเอกมอบนาฬิกาให้กับลูกสาวซึ่งมีรูปภรรยาอยู่แม่ลูกจะบอกว่าลูกต้องการอะไรแล้วพระเอกก็ตายบรูคร้องไห้กอดศพพ่อหลายชั่วโมงต่อมาครับพวกแฟรงค์เนี่ยก็มาถึงเขาจะนำศพพระเอกไปฝังให้ความจริงแล้วเนี่ยพระเอกจะถูกฝังในฐานะอาชญากรแต่แลกกับการที่ช่วยทำแผลให้กับปนของแฟรงค์บวกกับความต้องการแก้แค้นให้กับภรรยาแล้วก็ช่วยจัดการคนพวกนี้ก็อาจจะมองได้ว่าพระเอกเป็นวีรบุรุษบรูคเนี่ยก็บอกพ่อว่าเขาตายเยี่ยงวีรบุรุษเด็กสาวบอกมาเรียสาวเสิร์ฟของร้านไปเอากระเป๋าของพี่ชายเธอมาเธอจะกลับบ้านแล้วซึ่งเป็นของเจมส์และในนั้นก็มีเงินปึกใหญ่อยู่จากนี้บรูคเธอจะออกผจญภัยแล้วหนังก็จบที่ฉากนี้และนี่คือ The Old Way 2023ครับซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่ 5.4 เต็ม10คะแนนและ Rotten ฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยได้ไปที่ 34% ครับฝั่งคนดู 74% ใครชอบแนวนี้ก็บวก1มาได้ครับสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแมงก์แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ